ท่ออารมณ์เดียวกันเลยท่อเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับแต่จริงพวกนี้ใส่บิ๊กเนี่ยออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทโอ้โหนี่มันรถอะไรวะเนี่ย Royal Enfield Suzuki Custom นะครับโอ้โหแล้วนี่อีกคันหนึ่งอันนี้จะเป็น Continental GT นะครับ Custom by K Speedเจ้าเดือดจริงๆแต่เดี๋ยวเอาทีละ EP นะครับคลิปนี้พามาชมในคันนี้ก่อนคันนี้จะเป็น Interceptor นะครับ650 Royal Enfield นะครับส่วนคันนี้จะเป็น Continental GT และเดี๋ยว EP ต่อไปค่อยพาชมคันนี้แล้วกันอยากบอกว่าโอ้โหตอนแรกผมเห็นนะว่าเฮ้ยนี่มันรถอีหยังวะนะครับดูมีความแบบโคตรเฟี้ยวเลยดูท่อเนี่ยหลายคนต้องทักมาบอกได้เลยว่าขี่อย่างนี้จะขี่ได้ไหมร้อนไหมผมพูดได้เลยว่าดูจากทรงแล้วแม่อุ่นๆและร้อนแน่นอนนะครับขาสั้นอย่างนี้ขี่ไม่ได้แน่นอนเอาว่าตามจริงคือด้วยความที่เป็นรถคัสตอมเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกับรถเดิมอยากได้ขับสบายขับชิลๆขับเพลินๆไปรถเดิมแต่อยากเฟี้ยวอยากเท่ไม่เหมือนใครคำว่าคัสตอมยิ่งคัสตอมหนึ่งเดียวในโลกมันเป็นอะไรที่แบบ อารมณ์เนี่ยคือไม่ต้องขับนะแค่จอดอยู่ในบ้านเช็ดๆเราก็มีความสุขแล้วก็ขับไปไหนมาไหนมันเท่เลยเกินแต่โอเคตั้งแรกกับความที่แบบมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนรถเดิมอะว่าตามจริงนะครับและยิ่งถ้าเป็นแนวนี้นะท่อเป็นออกข้างซ้ายขวาเลยนะครับถามว่าแนบไหมอาจจะต้องกางขาหน่อย ประมาณนี้นะแต่ผมลองดูนะถ้าขี่มันก็จะอยู่มันต้องถ้าขี่แบบนั่งน่องมันก็จะหลบพอดีเห็นนะถ้าเราเนี่ยดูถ้าขาฝั่งนี้นะครับผมจะไม่โดนท่อถ้าเราถ้าขี่จอดไฟแดงนะอยู่ประมาณนี้แล้วพอมาดูฝั่งเนี้ยอันนี้เราก็ต้องกลางๆออกนิดนึงมันจะเป็นท่าที่แบบว่าแบบเท่ๆหน่อยเนี่ยถ้าดูขาฝั่งนี้นะเนี่ยอันนี้ก็จะไม่โดนท่อเวลานั่งก็ต้องนั่งเท่ๆเนี่ยเวลาจอดติดไฟแดงนะครับแต่ส่วนเวลาขับขี่เนี่ยองศามันไม่โดนองศามันไม่โดนนะครับแต่ก็อาจจะข้อระวังนิดนึงตรงที่ว่าระวังขาไปแนบกับท่อถ้าเราใส่กางเกงขาสั้นแต่จริงๆพวกนี้ใส่บิ๊กเนี่ยโดนสะดุ้งเลยคือถ้าใส่กางเกงอะไรเวลามันจะรู้สึกอุ่นเราก็สะดุ้งออกนะแต่เมื่อกี้พอขาสั้นโดนถามว่าพองไหมยังไม่พองเพราะแค่สะดุ้งนิดๆ นะครับซึ่งนี่บอกได้เลยโอ้โหผมว่าทรงมันเท่นะทรงมันต่างจากอินเตอร์เซปเตอร์นี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นออกแนวแทร็กเกอร์หน่อยที่แบบแฮนด์กลางๆใช่ไหมซึ่งแบบมาดูคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าคัสตอมทั้งคันนะอย่างที่ว่าทำโดยซูสคัสตอมนะครับที่แบบว่าเป็นสำนักคัสตอมที่ผมแอบได้รถซูสมาหลายคันแล้วนะก็ถือว่างานนี่ใช้คำว่าดูมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครนะครับซึ่งถ้าพูดถึง Interceptor เนี่ยทุกคนรู้ว่านี่จะเป็นเครื่องยนต์650 cc นะครับ2สูบของ Royal Enfield นะครับที่จะแบบว่าเป็นเครื่องที่คนพูดถึงกันเยอะด้วยความที่เป็นเครื่องใหญ่ปกติเราจะเจอแต่1สูบลูกโตนะครับใน Royal Enfield ในหลายๆรุ่นเกือบทุกรุ่นจะเป็น1สูบหมดแต่พอเป็นไซส์650 2สูบเนี่ยก็จะมี2รุ่นก็คือ Interceptor แล้วก็ Continental GT นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าพอมาคัสตอมมันก็ดูเฟี้ยวนะรถเดิมมันก็ดูคลาสสิกแล้วนะแต่พอเป็นรถแต่งมันก็ดูเฟี้ยวได้อีกนะครับแล้วผมชอบอย่างนึงคือเอกลักษณ์คือตัวเนี้ยมันจะเป็นแอร์คูลคําว่าแอร์คูลอะไรจะไม่มีแผงหม้อน้ํานะครับอันนี้คือออยล์คูลเลอร์ก็คือเอาน้ํามันเครื่องน่ะปั่นเข้ามาใช้ลมโกกคายความร้อนบริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นคีบเครื่องคีบเครื่องก็จะเหมือนเขาเรียกว่าความร้อนมันจะถูกซึมถูกซิงค์ออกมาจากเสื้อนะครับมาโดนอยู่ที่เสื้อแล้วก็ลมโกกไปมันก็จะซัดให้คายความร้อนไปแต่บอกน่ะทรงมันเฟียวนะคืออันนี้เขาแต่งแบบปรับใหม่หมดเลยนะปรับใหม่หมดเลยแอบร้อนเหมือนกันนะโนปรับแบบอันนี้คือจะเป็นทั้งก้อนทั้งชิ้นมาเลยนะครับทั้งชิ้นเลยเวลายกออกเนี่ยคือยกออกมาเป็นทั้งก้อนอย่างนี้เลยนะมันก็ดูเฟียวด้วยนะแล้วก็จากแฮนด์ที่มันเป็นแฮนด์สูงๆอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์แบบสไตล์แบบคาเฟ่เลเซอร์แล้วที่แบบว่าแนวหมอบๆเลยนะครับแนวแบบหมอบๆแล้วก็ซ้อนไม่ได้นะซ้อนไม่ได้นะครับซ้อนไม่ได้ละแล้วคันนี้ก็จะมีการแบบใส่ล้อใส่ยางให้แบบมันดูแบบดูดูนะสไตล์แบบรถคัสตอมอ่ะผมว่ามันก็ดูเฟี้ยวดีนะแล้วตรงนี้แบบโล่งเลยสไตล์แบบเน้นโล่งเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งของ Royal Enfield คืออะไรนะครับ Royal Enfield จะเป็นรถที่ไม่ค่อยมีระบบอะไรอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบต้องมีมอเตอร์มีปั๊มมีนู่นมีนี่อะไรมากมายโดยตรงนี้จะเป็นหม้อกรองอากาศนะครับแต่ตอนนี้คือหม้อกรองอากาศเดิมไม่อยู่แล้วมันอาจจะมีอะไรอื่นอีกแหละผมจำไม่ได้เหมือนกัน
แต่ตอนนี้เขาใส่เป็นตัวนี้ละกองเปลือยนะครับกองเปลือยดีนะถ้าโหดมันต้องใส่เป็นปากแตรนะแต่ถ้าใส่ปากแตรบ้านเราเครื่องอาจจะพังนะเพราะว่าบ้านเรามันฝุ่นเยอะเหลือเกินก็ใส่เป็นกองเปลือยไปอันนี้ก็เวลาล้างรถอาจจะต้องหาถุงพลาสติกมาคุมๆหน่อยนอกนั้นก็ล้างได้ปกตินะครับก็สเต็ปรถคัสตอมเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็อาจจะแบบมันจะมีความเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยรถคัสตอมเนี่ยแต่งแล้วลำบากลำบากเงี้ยเขาจะใช้หรอคือความสุขของคนแต่งรถความสุขของคนได้ขี่รถแต่งลำบากกว่านี้ผมก็เคยเห็นคนขี่มาแล้วนะครับแต่เอายิงดูแค่ทรงอ่ะดูรูปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยมากนะผมยืนเฉยๆนั่งเงียบๆเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่ารถมันโคตรเฟี้ยวเลยนะครับมันเฟี้ยวขี่ไปไหนมันก็เท่เลยเกินจากที่ซ้อนได้2คนเหลือคนเดียวด้วยลำบากกันบิ่งนะครับเพราะว่าเมียไปเอ้ยแต่จะเป็นโชคดีนะเพราะว่าคนซ้อนไม่ได้ไปด้วย มันเท่นะมันเท่แบบแล้วผมชอบอย่างนึงคือมาดูฝั่งนี้ครับเป็นทรงอารมณ์เดียวกันเลยที่แบบท่ออารมณ์เดียวกันเลยท่อเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับก็เท่ดีก็ออกแนวเปื่อยๆนะอย่างที่ว่าตัวบางโซ่บางอะไรเขาแบบเหมือนแกะเอาออกหมดแบบดูโล่งๆเปลือยๆไปเลยมันก็ดูเท่เนี่ยนะและอยากบอกว่าอันเนี้ยจุดเท่จุดนึงคืออะไรนะเมื่อกี้ผมลองไปวนๆขับดูตอนแรกเฮ้ยทำไมเกียร์มันออกเกียร์หนึ่งมันดูไม่มีกำลังสรุปไม่ใช่คันนี้ใส่เป็นรีเวิร์สเกียร์นะครับก็คือโดยปกติรถทั่วไปเนี่ย1ต้องตบลงนอกนั้น2 3 4เรางัดขึ้นใช่ไหมครับรีเวิร์สเกียร์เนี่ยเราจะเห็นอารมณ์อยู่ในรถแข่งอย่างใน CBR 3R ที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือเป็นอารมณ์รีเวิร์สเกียร์เหมือนกันเพราะเวลานอนโค้งเนี่ยเราอยากจะชิปเกียร์ขึ้นเราไม่ต้องสอดขึ้นมาใต้แล้วก็สลับกันให้เป็นขึ้นเกียร์ให้ตบลงลดเกียร์ให้งัดขึ้นตัวนี้เป็นรีเวิร์สเกียร์แบบรถแข่งด้วยทําเป็นเล่นไปนะครับเท่จริงๆก็ตอนแรกผมไม่รู้ไปตบลงมันเลยไปเกียร์2เลยไม่มีกําลังนะแต่จริงต้องงัดขึ้นให้เป็นเกียร์1แล้วนอกนั้นต้องตบลงนะก็เท่ไปอีกแบบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกอะไรทั่วไปบางคนหน้าไม่มีละน้ําดีดกระจุยกระจายแน่นอนนะครับแต่ก็เพื่อความเฟี้ยวความเท่เรื่องนี้มันคือเรื่องเล็กนะครับโอ้แต่ผมชอบทรงมันว่ะทรงมันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับปุ่มสตาร์ทมันเท่ๆนะเนี่ยปุ่มมันจะอยู่ประมาณอย่างงี้จะไม่มีบอกว่าปุ่มอะไรนะต้องเป็นระบบกดแล้วก็ต้องจําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยปุ่มสตาร์ทอันนี้ดับเครื่องนะเป็นออฟรันกดอีกทีนึงเป็นสตาร์ทนะครับแล้วก็ไฟอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นไฟสูงปุ่มนี้จะเป็นไฟสูงอารมณ์เดียวกันไม่มีบอกนะครับอ๋ออันนี้แตกแล้วไฟเลี้ยวโอ้ไฟเลี้ยวอยู่นี่ไฟเลี้ยวโคตรเท่เลยนี่เป็นแยกซ้ายขวานะครับเวลาเราจะเลี้ยวขวาเราก็กดทำไมมันติดช้าจังนี่มันจะดีเลย์หน่อยนี่ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังนะครับอันเล็กๆส่วนเวลาจะอันนี้ไฟเลี้ยวขวาเวลากดไฟเลี้ยวซ้ายมันจะอยู่ที่มือซ้ายนิ้วซ้ายแทนอยู่นี่นี่แล้วถ้าเรากดถ้ากดสองข้างมันก็เป็นไฟฉุกเฉินแล้วมันเฟี้ยวดีนะเท่จริงๆแล้วมาดูไฟท้ายนี่น่ารักมากเลยไฟท้ายไม่มีไฟเบรกนะครับมีแบบว่านี่ไฟเบรกจะอยู่ที่ขาแทนอันเล็กๆน่ารักนะครับแม่มันเท่ดีจริงๆคือบอกตามตรงนะผมไม่ค่อยถนัดสไตล์รถคัสตอมเท่าไหร่ไอเราปกติเราจะดูรถเดิมนะแบบเหตุผลในการออกแบบรถเดิมของค่ายผู้ผลิตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมันเป็นคำว่าคัสตอมมันจะฉีกกฎทุกอย่างที่รถเดิมมันควรมีออกหมดแล้วมันก็ออกเป็นทรงที่มันเฟี้ยวอย่างนี้เอ้ยแล้วผมชอบมาดูใหม่ใกล้นะครับไมโคตรเท่เลยนี่จอข้างในข้างหลังมันดูเก่าๆเนี่ยนะอารมณ์เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเข็มทิศนะอันนี้คือมาตรวัดความเร็วนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยแล้วอย่าบอกว่าเห็นอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยคันเนี้ยเปิดหน้าร้านถ้าผมเมื่อกี้เห็นเซลล์พูดอยู่ไม่ถึง200,000นะแสนก็บาทผมเฮ้ยใช่เหรอเพราะปกติอารมณ์เนี้ยผมบอกเลยถ้ามีรถเดิมอยู่ถ้าจากที่ผมไปดูเนี่ยถ้าทำน่าจะมีไม่ต่ำกว่า200,000แต่ตอนนี้รถทั้งคันสภาพนี้นะครับไม่ถึง200,000ขายของเนี่ยแล้วกันก็ใครสนใจนะครับลองมาดูได้แล้วก็คือถามว่ามันสวยมันสวยแต่อย่างที่บอกว่าก็มันจะเป็นอีกโจทย์ไม่เหมือนกับรถเดิมนะรถเดิมเราอาจจะถ้าในโจทย์เน้นใช้งานทั่วไปรถเดิมอาจจะสบายกว่าแต่พอมันเป็นรถแต่งอ่ะต้องอันนี้ผมอาจจะย้ำนิดนึงนะถามว่าขี่ได้มันขี่ได้แต่โอเคความสะดวกสบายมันอาจจะไม่เท่ารถเดิมแต่ความเท่มัน
ช้คําว่ามันไม่ซ้ําใครมันไม่เหมือนใครแล้วขับแล้วหน้าดึงหน้าตึงได้ทันทีเลยเพราะว่ามันรถมันหล่อเหลือเกินเอาว่าแค่จอดวอร์มหน้าบ้านมันก็หล่อแล้วนะครับมันก็หล่อแล้วนะครับสวยๆๆคันนี้ผมชอบเลยนะสวยๆเลยแหละสวยเลยแหละเห็นแล้วชอบเลยอ่ะเพราะว่าคันนี้ผมแอบเห็นในหลายๆงานแล้วเพราะจริงๆอันนี้คือจะเป็นรถแต่งตัวโชว์นะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตัวรถเนี่ยมันคือมันมีอะไรมากกว่าเนี้ยทักเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไปแล้วไปเลยนะครับแล้วก็ก่อนไปแวะมาดูคันนี้คันนิดนึงโอ้โหคันนี้ก็เท่ไม่แพ้กันนะครับอันนี้จะเป็นคนละโมเดลกันอันนั้นจะเป็น Interceptor 650นะครับส่วนอันนี้จะเป็น Continental GT Continental GT ก็คือจะเป็นสไตล์เนี่ยเห็นนะสังเกตถังจะไม่เหมือนกันนะครับแต่นั้นมันถังเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะคลิปนี้โดยประมาณแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมพามาชมคันนี้แล้วกันกับ Royal Enfield Continental GT K-Speed Custom นะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ